เกมดีเกียร์ดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังซื้อง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับครับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์และอยู่นี่ลืมไปว่านอนไปแล้วโอเคครับผมปล่อยนอนไปก็ตอนแรกก็มีหลายท่านบอกมาครับบอกเฮ้ยพี่เว็บคุณสก็อตน่ะเขามีอัปเดตใหม่นะเป็นเพลงของ Five Nights at Freddy's World เพลงในเกมนั้นน่ะอัปเดตมากผมก็เลยว่าโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปซะหน่อยไงก็พอดีตอนนี้เป็นเวลา 4:00 ก็ว่าจะมาเปิดเว็บคุณสก็อตดูเพื่อที่จะทำคลิปเกี่ยวกับเพลงนั้นปรากฏว่าผมเปิดเข้ามาผมเจอนี่ครับ Holy shit คุณสก็อตแม่งมาเนียนใส่ไว้ตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมนะภาพนี้โหผมนี่โคตรโชคดีมากเลยตอนแรกว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับ Five Nights at Freddy's สงสัยไม่ได้ทำแล้วมั้งเนี่ยได้ทำอันนี้แทนครับผมนะเป็นภาพก็คงไม่ต้องสงสัยว่านี่เป็นภาพที่จะแสดงถึงการแสดงความยินดีเกี่ยวกับวันฮาโลวีนจะมาถึงนี้ครับผมนะมาเพราะกับ DLC ที่กำลังจะมาด้วยใช่ไหมล่ะโอเคครับผมถ้างั้นเรามาลองวิเคราะห์กันเลยนะไหนๆก็มีภาพใหม่ที่ตอนแรกอุตส่าห์เป็นFive Nights at Freddy's Worldนึกว่ามันจะสดใสไปตลอดกาลครับที่ไหนได้พอจะฮาโลวีนปุ๊บตัดกลับมาสยองอีกแล้วอะไรครับคุณสก็อตนี่นึกว่าสก็อตเกมจะเป็นเว็บแห่งความสดใสกลับมาที่น่ากลัวอีกแล้วนะผมนะงั้นเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือตรงกลางเห็นได้ชัดว่านั่นคือหัวของไนท์แมร์บอนนี่อย่าไม่ต้องสงสัยครับผมนะผมเอาภาพมาเทียบให้ดูด้วยอ่ะนี่ไงนี่ครับผมนะดูได้ครับว่าทุกอย่างมันเป็นไนท์แมร์บอนนี่ทั้งหมดครับตัดปากล่างมันออกไปตัดตาตัดตัวและก็เหลือแค่ส่วนคอทุกอย่างมันเป็นไนท์แมร์บอนนี่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปขนาดนี้นะเอาทุกอย่างออกแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปสีส้มๆครับให้ดูอิมเมจคล้ายๆกับหัวฟักทองอ่ะถ้าใครไม่รู้ครับหัวฟักทองในวันฮาโลวีนอ่ะเอาข้างในออกแล้วก็ใส่ไฟส้มเข้าไปแล้วก็คุณสก็อตก็เลยเอาหัวไนท์แมร์บอนนี่มาทำแบบเดียวกันให้เข้ากับวันฮาโลวีนและอีกอย่างนึงที่น่าสังเกตก็คือไฟสีส้มข้างบนครับตรงคำว่า scottgame.com มันมีความหมายว่าอย่างไรทุกอย่างมืดหมดแต่มีไฟแดงแจ๋ตรงนี้อย่างเดียวผมค่อนข้างจะหาคำอธิบายไม่ค่อยได้นะนอกจากว่ามันจะหมายถึงว่ามันเป็นไฟในแอดฟรีพาร์ค4เพราะเนี่ยครับ1 2 3 4ไฟมันขึ้นอยู่ที่อันดับที่4ของจุดอาจจะสื่อถึงว่านี่คือไฟในแอดฟรี4สีส้มก็คือวันฮาโลวีนนั่นแหละครับผมนะแล้วก็ก่อนที่ทุกท่านจะถามผมก็ลองทำดูแล้วครับผมนะปรับสว่างใช่เปล่าเนี่ยมันต้องมีใช่ไหมทุกครั้งที่มาต้องปรับสว่างผมลองปรับสว่างดูแล้วครับก็อย่างที่เห็นครับว่าไม่มีอะไรซ่อนอยู่ครับผมนะคุณสก็อตก็คงบอกเฮ้ยกูทำภาพออกมาทำแสดงความดีวันฮาโลวีนเฉยกูไม่ได้ซ่อนอะไรต้องให้กูซ่อนตลอดเลยไงก็คงไม่มีอะไรซ่อนนะครับรอบนี้ผมก็โอเคครับคุณตะก้อยก็คงไม่ซ่อนอะไรมาบ่อยๆหรอกเนาะก็แต่วันฮาโลวีนก็วันฮาโลวีนไปเลยจะซ่อนอะไรอีกเนาะโอเคครับผมนะก็เท่านั้นแหละครับสำหรับภาพนี้มันไม่มีอะไรมากนะนอกจากว่าจะแสดงความฮาโลวีนที่น่าสังเกตก็คือทำไมหัวในแมร์บอนนี่ถึงได้มีขนาดค่อนข้างเล็กและไปโดยตรงกลางอันเดียวมันทำให้ผมคิดว่าไม่แน่ว่ายิ่งใกล้เข้าวันฮาโลวีนเท่าไหร่ก็อาจจะยิ่งมีตัวละครอื่นมาเพิ่มป่ะเพราะเนี่ยครับมันไม่จุกอยู่แค่ตรงเนี้ยอันเล็กๆเนี่ยหัวในวันนี้ถ้าเกิดจะมีแค่อันเดียวมันควรจะทำให้มันใหญ่ไปเลยให้มันตรงการที่มันมีเล็กขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมาเพิ่มทีหลังรอบๆนะน่าจะมีไหนก็คงเอาหัวของตุ๊กตาทุกตัวมาทำเป็นไฟฟักทองว่ะเอ้ยก็น่าสนใจนะโอเคครับผมนะก็ทุกท่านก็ลองติดตามชมเว็บคุณสก็อตได้ครับเขาดาวจนกว่าจะถึงวันฮาโลวีนถ้าทางจะมีอะไรมาเพิ่มอีกเว็บคุณสก็อตจะอัปเดตเรื่อยๆอีกแล้วนะโอ้โหฉลองวันฮาโลวีนก็ผมนะ DLC กำลังจะมานะแต่โอเคครับผมว่าผมทำเพลงไฟนอลเอฟเฟคเวลด้วยดีไหมก็ตอนแรกว่าจะมาทำมาแหละแต่มาเจอนี้ซะก่อนแต่ทำสักหน่อยก็ได้กันครับโอเคนะก็อย่างที่ท่านเห็นครับเนื่องจากว่าเว็บคุณสก็อตเขาเปลี่ยนเป็นวันฮาโลวีนแล้วทำให้ผมไม่สามารถเปิดเพลงไฟนอลเอฟเฟคเวลในเว็บคุณสก็อตได้ก็เลยต้องมาหาเจอในยูทูบตอนแรกก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับแต่ก็คิดได้ใน YouTube น่าจะมีคนลงไว้แล้วแล้วก็มีจริงๆครับคนลงไว้แล้วดังนั้นผมก็จะมาลองฟังดูครับว่าเพลงใน Five Nights at Freddy's World มีอะไรบ้างนะเปลี่ยนนะเราความน่ากลัวปาดไปแล้วตอนนี้เราจะมาสู่ความน่ารักของ Five Nights at Freddy's World ต่อครับผมนะมันก็จะมี2เพลงที่มาใหม่ใช่ไหมล่ะชื่อเพลง Battle Theme ก็คือ Battle Theme เพลงต่อสู้แล้วก็ Ice Cave Theme หรือว่าเพลงในถ้ำน้ำแข็งแปลว่าใน Five Nights at Freddy's World จะมีฉากถ้ำน้ำแข็งก็สมควรอยู่เป็นการลุยรอบโลกใช่ปะล่ะงั้นเรามาเริ่มจากฟังเพลงอะไรกันก่อนดีผมยังไม่ฟังนะบอกไว้ก่อนผมจะไม่ฟังเพราะว่าจะมาทำไลฟ์รีแอคชั่นแหละแต่ภาพนั้นมันแย่งซีนไปหมดแล้วอ่ะเลยอดตื่นเต้นกับเพลงใหม่นี้เลยนะแต่โอเคครับผมนะผมจะมาเริ่มฟังจากเพลงต่อสู้ Battle Theme ของ Final Fantasy World ก่อนแล้วกัน
พราะว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เราจะได้ยินค่อนข้างจะบ่อยที่สุดในเกมไฟนอลแอฟริกาเวิลด์ครับผมนะหลายท่านถามว่าทำไมก็ลองนึกภาพของโปเกมอนนะเวลาเราเดินไปใช่ไหมล่ะเดินไปพงหญ้าแล้วก็ขึ้นว่าตึ้งดึงแล้วก็ตึ้งตึ้งตึ้งเป็นเพลงต่อสู้ไปนั่นแล้วผมคิดว่าไฟนอลแอฟริกาเวิลด์ก็คงจะเป็นแบบเดียวกันคือเจอศัตรูปุ๊บเพลงนี้ขึ้นปั๊บศัตรูปุ๊บเพลงนี้ขึ้นปั๊บดังนั้นเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราจะได้ยินบ่อยที่สุดเรามาฟังกันให้ชินซะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันดีกว่าเนาะมาฟังดูที่จะเป็นประมาณไหนนี่เพลงแบทเทิลแน่เลยโอเคครับผมนะก็จบไปแล้วกับเพลงต่อสู้ของ Final Fantasy World นะมันบ่งบอกอะไรได้บ้างผมลองฟังแล้วผมก็จิ้นไว้ในหัวด้วยนะเพราะว่าเพลงในเกมเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างครับมันบอกถึงอารมณ์ของเกมว่ามันจะเป็นแนวไหนถ้าเป็นเพลงล็อกมันก็จะเป็นเกมต่อสู้แบบมันกราฟิกอลังการตัวละครรูเลอร์อลังการอะไรอย่างเงี้ยครับแต่การที่ผมได้ฟังเพลงต่อสู้ของ Final Fantasy Worldมันบ่งบอกได้เลยว่าตัวละครที่จะสู้ด้วยไม่ต้องเป็นตัวละครที่น่ารักคล้ายๆกับตัวเราครับผมนะจะไม่แตกแยกไปจากดีไซน์ของตัวนี้มากนะการต่อสู้คนจะเป็นไปอย่างน่ารักครับเพราะมันมีโมเดลลี่ตึ้ง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 เราคงเล่นไปน่ารักไปครับคงไม่มีความมันแบบตึง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 คงไม่ได้ต่อสู้กันแบบกระทึกโครมครามอาจจะเป็นการฟันอุ้ยแหน่ปิ้งปิ้งปิ้งอะไรแบบนี้มันดูน่ารักครับมันทำให้เราคิดถึงนึกภาพของ Final Fantasy World ฉากต่อสู้ได้เปราะหนึ่งเลยนะว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะน่ารักอ่ะมันควรจะไม่อีพิกหรือไม่เลือดสาดกระเซ็นนะก็จะประมาณนั้นครับผมนะสำหรับเพลงต่อสู้เรานึกภาพออกแล้วครับตึ้ง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 แม่งหน่อมแนมมากเลยอ่ะไอ้อย่างนี้นะอาจจะไม่ถูกใจแฟนฮาร์ดคอร์นะครับผมนะแต่เดี๋ยวเราคอยดูตัวจริงกันในเกมนะตอนนี้เรามาฟังเพลง Ice Cave ดีกว่าทำน้ำแข็งดูนี้จะประมาณไหนครับอารมณ์ประมาณไหนอันนี้เจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งผมนึกภาพถ้ำน้ำแข็งหนาวเหน็บค่อนข้างจะอึมครึมมีปริศนาที่อาจจะหาทางออกไม่ค่อยได้มันดูลึกลับในถ้ำนี้ครับผมเพลงมันดูมีปริศนาครับมันช่วยคิดว่าถ้ำนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแปลกๆแน่นอนมีใครตายอาจจะมีใครตายก็ได้ครับเพลงมันดูหดหู่แปลกคิดสภาพถ้ำน้ำแข็งล้างๆได้เลยอ่ะวงโงงอ่ะเราเดินเข้าไปแล้วเพลงนี้ขึ้นน่ะออกแนวหลอนนิดๆได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับแล้วนั่นก็คือเพลงถ้ำน้ำแข็งของ Five Nights at Freddy's World โอ้โหคิดมันผมว่าอันนี้มันน่าตื่นเต้นมากกว่าไอเพลงต่อสู้นะเพลงต่อสู้มันดูเด้สู้ไปเย้ๆแตะแปะมือกันอะไรอย่างงี้แต่เพลงนี้มันเหมือนกับถ้ำนี้ไม่มีปริศนาอะไรอย่างเราเดินเข้าไปแบบโดดเดี่ยวโอ้เราคิดว่าเราเล่นอย่างเนี้ยแล้วเดินคนเดียวในถ้ำครับแล้วมีเพลงนี้ขึ้นมา
มันก็น่าแอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแอบมีฟีลลิ่งของความน่ากลัวอยู่ครับความโดดเดี่ยวในถ้ำน้ำแข็งผมนี่กินภาพได้นิดนึงเลยนะโอเคโอเคครับผมน่าสนใจน่าสนใจเพลงน้ำแข็งถ้ำน้ำแข็งน่าสนใจครับแต่เพลงต่อสู้มันหน่อมแนมไปสำหรับอันนี้ความคิดผมนะผมไม่ค่อยชอบอะไรก็หน่อมแนมแต่เราต้องมาดูตัวจริงอย่าได้ที่อะไรที่มันฮาร์ดคอร์เพลงต่อสู้ตัง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 ครับผมฟันกันเลือดสาดแน่นอนถ้าเพลงอย่างนี้นะโอเคครับผมก็ขอจบพาร์ทในวันนี้แล้วกันครับผมนะก็มาอัปเดตเกี่ยวกับตอนแรกว่าจะมาไฟนอลฟิสิคอลเพลงอย่างเดียวไปมาคุณตะกอนก็อัปเดตใหม่พอดีก็อัปเดตไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับผมนะก็คงจุใจทุกท่านทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ครับช่วงนี้คอยติดตามเว็บสกอตให้ดีครับจนกว่าจะถึงวันฮาโลวีนผมว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรแน่นอนก็ไว้เจอกันจนกว่าจะมีอะไรมาใหม่ก็แล้วกันครับผมนะไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมไม่กูแคสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนฝูง